วัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่28กรกฎาคมนะครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับแถวบางนานะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะออกไปไม่กลับบางนาไปจ่ายหนี้สินให้หมดจดนะครับ เดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนก็ปัญหานะครับปัญหาที่เจอบ่อยๆตอนฝนตกนะครับก็คือยุงครับยุงมันเยอะมากนะครับผมมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับยุงแบบเยอะมากแล้วก็พอดีวันนี้ผมใส่ขาสั้นด้วยโอ้โหโดนลุมเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปเมกะนะครับแล้วก็กลับมาวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมน่าจะไม่รีวิวไอน่าจะยังไม่รู้น่าจะไม่รีวิว iPhone ด้วยนะครับผมเอาแบบฟล็อกธรรมดาแล้วกันดีไหมไม่ดีนะครับจริงๆอ่ะไม่ดีหรอกครับเพราะว่าถ้าผมทำบล็อกธรรมดานี่เขาจะมีคนมาดูน้อยนะครับผมตอนนี้คือคันขามากเลยครับคือทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดนกัดเต็มเลยนะครับผมเจอทุกปีนะครับปัญหานี้คือไม่หายนะครับยุงเยอะมากนะครับคันขับรถไปด้วยถือกล้องไปด้วยแล้วก็เกาไปด้วยนะครับผม มีคนถามมาเรื่องว่าผมทำงานอะไรใช่ไหมไม่บอก ไม่บอกนะครับผมเยอะครับทำงานที่ผ่านมาก็เยอะนะครับแบบคนละแนวไปคนละฝั่งกันเลยก็เยอะนะครับก็คือตอนแรกๆเลยนะครับตอนแรกๆที่ผมเริ่มทำงานนี่ผมเริ่มทำงานไม่ใช่ดิทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นแบบทำงานแบบเข้าบริษัทอะไรอย่างงี้นะอันดับแรกเลยก็คือพวกก่อสร้างนะครับก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอะไรอย่างงี้นะครับไปคุมโรงงานอยู่เป็นอยู่แถวบางปูนะครับอันนั้นคือเริ่มแรกที่แบบบรรจุเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมก่อนหน้านั้นก็ทำอะไรเยอะแยะนะครับสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนก็มีนะครับผมเป็นพาร์ทไทม์ไปนะครับติดตั้งเครื่องเสียงอะไรเงี้ย อันนั้นอดีตมากเป็นโปรเจกต์เดียวนะครับแล้วก็เจ๊งไปเลยก็มีนะครับแล้วก็พอไอ้ทำงานโรงงานเนี่ยก็นานเหมือนกันแล้วก็ย้ายเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับออฟฟิศตอนนั้นอยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่นะครับผมแล้วก็ออกมาแล้วก็มาทำบริษัทเองแล้วก็ทำให้มันเจ๊งนะครับ เรื่องทำให้มันเจ๊งนี่ปรึกษาได้นะครับผมถนัดมากนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับโอ้รถติดเว้ยถัดมาผมก็ไปเป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์ขายพวกชิปหายนะครับขายพวกชิปหายอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปทางด้าน IT นะครับเป็นโปรแกรมอะไรนะทำเว็บไซต์บริษัททำเว็บไซต์นะครับผมบริษัททำเว็บไซต์นี่ผมไปมา4บริษัทมั้งย้ายไปย้ายมานะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลับมาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับผมแต่ว่าผมจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลการเงินของบริษัทอยู่นะครับผมครับผมแล้วแต่ว่าอันนั้นคือดูดีนะจริงๆแล้วก็คือทำทุกอย่างนะครับผมตั้งแต่ขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับรถอันเดียวกันดีกว่าไปรับเช็คทำบินใบเสร็จอะไรอย่างงี้นะครับก็ทำครับทำแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนขับรถมากกว่านะครับผมก็เลยสมมติว่าไปแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกเลยว่าผมทำคนขับรถอยู่นะครับ ผมจะบอกว่าเป็นคนขับรถอยู่ที่บ้านนะครับผมก็คือเป็นคนขับรถให้ที่บ้านนะครับผมอันนี้คือเมนหลักนะครับงานแล้วก็ระหว่างนี้ระหว่างที่เข้ามาทำเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยผมก็ไปเปิดร้านสเต็กนะครับช่วงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีโครงการที่จะทำโอ้ยคันมากอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับอันนี้คือ
ทำเองนะครับทำเองแล้วก็ยังครับยังเปิดเผยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังละกันนะครับผมประมาณนั้นละครับสี่แยกบางนาเหมือนเดิมนะครับรถติดให้ดูละกันนี่ครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับท้องฟ้าอย่างนี้ชอบครับผมไม่ชอบคึมๆนะครับแล้วก็ไม่ชอบแบบท้องฟ้าสกปรกนะครับสีเทาๆนี่ไม่ชอบเลยนะครับอันนี้โอเคใช่ได้สำหรับวันนี้นะครับรถก็ติดเหมือนเดิมนะครับทางด่วนก็นี่ครับทางด่วนอันนี้เป็นทางด่วนนะครับเข้าไปในเมืองก็ติดเหมือนกันครับผมโอเคมาถึงแล้วนะครับไม่กลับบางนาเดี๋ยวเราต้องไปกด ATM ก่อนนะครับเปิดครับอ่ะจะไปทางนี้รถโชว์รถโชว์มาสด้า2นะครับมาดูราคามาสด้า2 Sky Activeเบนซิน 529,000 ดีเซล 654,000 บาทครับเราต้องไปแบงค์กรุงไทยนะครับตู้ไม่มีแบงค์พันนะเดี๋ยวผมย้ายแบงค์หายตัวไม่ใช่อันนี้ขอนี้โอเคเรียบร้อยจ่ายหนี้สินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือค่าโทรศัพท์นะครับแต่ว่าผมมาค่าโทรศัพท์ที่ไม่กะทีไรนะครับไม่เคยได้จ่ายนะครับเพราะว่าเครื่องมันขัดข้องอะไรก็ไม่รู้ของ D-Pack นะครับผมก็เลยไม่เคยมาจ่ายที่ D-Pack ที่อะไรนะไม่กลับบางนานะครับประจำครับบอกว่าอะไรนะอินเทอร์เน็ตล่มอะไรก็ไม่ประจำครับแต่ว่าขี้เกียจไปที่อื่นเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันชำระได้หรือเปล่านะครับโอเค let's try มาเดินเล่นร้านกล้องนะครับคนขายนะครับหล่อมากในที่สุดหาเจอแล้วครับแบตหามาตั้งนานเอาโฟกัสหน่อยโฟกัส NB13L นะครับผมของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ Canon G7X ราคาเท่าไหร่นะ 2,3502,390ครับได้แบตแล้วครับกลับแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคือตอนแรกคิดไว้ว่าถ้าไปถึง 1,000 เนี่ยคิดว่าจะสักสิ้นปีนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าน่าจะประมาณสิ้นปีนะครับแต่มันเร็วกว่ากำหนดมากนะครับน่าตกใจมากนะครับภายใน28วันนี้ครับผมได้ Subscribe มาประมาณ600
จริงแม่จ้าสุดยอดเลยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับทุกๆSubscribe นะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะครับผมไม่คิดว่ามาถึงพันนี่เร็วขนาดนี้นะครับผมดีใจมากครับ ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนติดตามนะครับผมแล้วก็สำหรับขอบคุณมากสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เยอะมากนะครับแล้วก็คนที่อยู่ตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมได้แค่นี้เป้าหมายต่อไปก็คือ 2,000 นะครับ 2,000 ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับ 2,0001,000 นี้เราคิดว่าใช่เราต้องให้อะไรกับผู้ดูอ่ะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนละกันนะครับว่าจะให้อะไรดีไหมให้อะไรดีนะขอคิดละกันนะครับผมว่าผมจะ คืนความสุขให้กับคนดูนะครับว่าอย่างอะไรดีนะครับโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมตอบไฟเดียวเราก็ทำไปแล้วเนาะมีคำถามค้างๆอะไรบ้างผมไม่แน่ใจครับก็เตือนมาด้วยครับว่าเฮียหมูยังไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำไอ้นู่นไอ้นี่นี่นะอะไรเงี้ยช่วยบอกด้วยละกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายซายโนราซียูทูมอโร